วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาร่วมกันเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกเช่นเคยครับผมพิมพ์ชนกปลากระวงณอยุธยาและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคุณผู้ชมครับในหลายวันที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของปัญหาผื่นคันและอาการแพ้ที่เกิดขึ้นบนผิวหนังนะครับเราได้ทราบกันไปแล้วว่าปัญหาผื่นคันและอาการแพ้ที่เกิดขึ้นบนผิวหนังสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากการแพ้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางครีมบำรุงผิวสารสำคัญต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนังโดยเฉพาะบนผิวหน้าเราได้ทั้งสิ้นนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีอาการผื่นคันอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพ้แต่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อการติดเชื้อเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้ง2กรณีทั้งการติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้อแบคทีเรียอาการผื่นคันและอาการติดเชื้อบนผิวหนังเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีสาเหตุจากอะไรบ้างวันนี้เราไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังของเราครับนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีในรายการ Discovery Health Tips ของเราสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับเราก็เคยได้พูดถึงการเกิดผื่นลมพิษที่เกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆกันไปแล้วในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงผื่นที่เกิดจากการติดเชื้อกันบ้างนะครับทั้งผื่นที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรและสาเหตุของการติดเชื้อนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างซึ่งรับรองว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนรวมไปถึงโรคที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้ออย่างโรคผื่นดอกกุหลาบหูดและเริมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการเกิดเชื้อราที่ผิวหนังชั้นลึกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดรายการของเราวันนี้เลยนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแสนอร่อยที่เราจะมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง Healthy Beauty ครับช่วง Healthy Beauty สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีค่ะที่นี่ร้านบ้านมอญกลางน้ำนะคะร้านบ้านมอญกลางน้ำเนี่ยนะคะบรรยากาศเป็นไทยๆมอญนะคะ อยู่ริมน้ำติดกับวัดสนามเหนือฝั่งตรงข้ามเป็นเกาะเกตพวกนักท่องเที่ยวชอบมาส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่จะเป็นระบบครอบครัวนะคะบางท่านก็จะมาจองโต๊ะประมาณ 20-30 ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยมอญนะคะรสชาติของอาหารไทยมอญเนี่ยจะรสชาติจัดจ้านอาจจะเป็นใช้กุ้งแม่น้ำใช้อะไรที่เป็นสีสันขึ้นมาจากอาหารทั่วๆไปที่เป็นอาหารไทยแล้วก็เราก็ยังมีอาหารไทยที่รสชาติพอๆกันลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทานทั้ง2 อย่างคืออาหารไทยมอญกับอาหารไทยร้านอาหารบ้านมอญกลางน้ำนะคะขอแนะนำอาหารเป็นหมี่กรอบบ้านมอญซึ่งไม่เหมือนใครนะคะหมี่กรอบของเราเนี่ยจะมี3ชั้นชั้นล่างสุดนี่ก็คือหมี่กรอบสีขาวนะคะทอดจนกรอบสุดนะคะชั้นที่2นี่จะเป็นไข่นะคะไข่ฟูเจียวฟูๆเลยค่ะแล้วก็จะตกแต่งด้วยกุ้งขาวข้างบนมีกรอบบ้านมอญของเรานะคะที่ทำมาก็ทุกชั้นทั้ง3ชั้นนี้นะคะจะราดด้วยซอสมะขามทุกชั้นเลยค่ะเวลาทานนะคะต้องทานถึง3ชั้นต้องเจาะลงไปเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่รู้รสว่ามีกรอบบ้านมอญเป็นยังไงแล้วก็รับรองว่าอร่อยค่ะร้านอาหารบ้านมอญกลางน้ำอยู่ก่อนถึงท่าน้ำปากเกร็ดจะมีทางเข้า
ซอยวัดสนามเหนือนะคะเข้ามาจนสุดซอยวัดสนามร้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะถ้าจะมาทานอาหารที่ร้านบ้านมอญกลางน้ำนะคะโทรมาสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่นี้นะคะส่วนการอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตุ่มหนองแตกนั่นก็คืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยถูกต้องก็คืออันนี้ก็คือแพ็คคู่เลยติดทั้งไวรัสติดทั้งแบคทีเรียมาเลยถูกช่วง Health Talk สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคช่วงที่2ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมช่วง Health Talk ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของผิวหนังอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้และแน่นอนครับแขกรับเชิญของเราที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคผิวหนังเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงมีประสบการณ์ทางด้านการรักษาโรคผิวหนังมาเป็นเวลานานเลยทีเดียวนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทระภักดีคุณหมอเอสวัสดีครับสวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการแพ้เรามีการพูดถึงเรื่องของการใช้ยาใช้สารกระตุ้นหลายๆอย่างนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการแพ้อีกรูปแบบหนึ่งแต่อาการแพ้ในรูปแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแพ้ที่เกิดขึ้นจากการแพ้สารเคมีแต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อและทำให้เกิดอาการผื่นทำให้เกิดอาการคันนั่นเองคุณหมอครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการผื่นคันที่เกิดขึ้นจากอาการแพ้มาละมีทั้งอาการแพ้สารเคมีแพ้น้ำแพ้สภาพแวดล้อมแพ้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายอันนั้นเป็นเรื่องของอาการแพ้สภาพแวดล้อมอาการผื่นคันอีกแบบนึงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อมันมีความแตกต่างจากอาการผื่นที่เกิดขึ้นจากการแพ้ยังไงครับแล้วไอ้อาการติดเชื้อเนี่ยมันคือการติดเชื้อแบบไหนเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียมันเป็นการติดเชื้อแบบไหนครับติดเชื้อแบบไหนก็แล้วแต่คุณไปรับอะไรมาถูกไหมครับเออยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาคุณขึ้นรถเมย์ครับขึ้นรถไฟฟ้าครับมันก็มีเชื้อต่างๆมากมายไม่ว่าจะที่ราวจับที่อะไรต่ออะไรจับราวแล้วก็มาจับหน้าไม่จำเป็นเพราะว่าบางคนจับราวก็ติดเชื้อได้เช่นเชื้อหูดบางคนเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นหูดครับนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของยีนที่บกพร่องไม่มีภูมิต้านทานสำหรับโรคหูดจะจับราวก็ติดเชื้อหูดที่มือได้ไม่ต้องจับหน้าหรอกถ้าจับหน้ามันก็มาขึ้นที่หน้าได้นะครับโอเคผมขัดจังหวะคุณหมอนิดนึงหูดเป็นเชื้อไวรัสไวรัสถูกไหมครับถูกอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราได้ยินชื่อโรคที่เราคุ้นเคยกันหนึ่งโรคแล้วคือโรคหูดนะฮะหูดเนี่ยเป็นเชื้อแน่นอนแต่เป็นเชื้อไวรัสถูกแล้วไอ้เชื้อแบคทีเรียที่เราติดมาแล้วเป็นโรคความต่างกันระหว่างแบคทีเรียกับไวรัสมันต่างกันยังไงครับลักษณะแสดงออกมันต่างกันนะครับติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็มีการอักเสบแล้วแต่ชนิดของเชื้อแบคทีเรียอีกครับนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอย่างที่น้าหนุ่มชอบไปแช่อ่างน้ำบ่อยๆนะครับในที่น้าหนุ่มชอบไปนะครับครับอ่างน้ำเนี่ยถ้าคุณหมอย้ำอีกทีเนี่ยคุณผู้ชมทางรายการจะคิดว่าผมชอบไปเที่ยวสถานบริการแน่ๆเลยเออไม่ใช่ครับหมายถึงว่าในอ่างน้ำครับมันจะมีเชื้อแบคทีเรียเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่าเชื้อซูโดโมนาสซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยแล้วเวลาคุณแช่ไปนานๆเนี่ยเชื้อมันเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดอย่างพวกเล็บดำเนี่ยเล็บเวลาแช่น้ำนานๆเนี่ยเล็บมันก็จะกลายเป็นสีเขียวๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือถ้าสมมุติว่าคุณไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะแถบอีสานเงี้ยนะครับแล้วคุณไปถอดรองเท้าเดินไปเดินมาย่ำน้ำย่ำดินคุณก็อาจจะได้เชื้ออีกแบบหนึ่งซึ่งเชื้อเนี้ยก็จะทำให้ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคมิเลอิดโอซิสนะครับ
ซึ่งพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดหนองตามที่ต่างๆซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ไงครับว่าแต่ว่าอันนี้เป็นแบคทีเรียอันนี้เป็นแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราจำแนกวิธีการง่ายๆละคุณหมอบอกว่าลักษณะการติดเชื้อแบคทีเรียกับการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบมันก็อักเสบทั้งคู่แหละครับแต่มันอักเสบคนละแบบอักเสบคนละแบบคือแล้วแต่ชนิดของแบคเชื้อที่คุณติดมายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณติดอย่างคุณไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปนั่งโถส้วมนะครับซึ่งคนที่โถส้วมที่มารองโถส้วมถ้าสมมุติว่ามันมีเชื้อยกตัวอย่างเช่นเชื้อเริมเชื้อเฮอร์ปีสเนี่ยอยู่แล้วคุณไปติดมาคุณก็จะได้ตุ่มๆๆๆใสๆที่ตรงน่องเริ่มเป็นเชื้อไวรัสนะครับเริ่มหูดเป็นไวรัสใช่แล้วถ้าเกิดเป็นแบคทีเรียก็จะมีอีกกรณีก็มีเชื้อแบคทีเรียก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการเป็นหนองเป็นฝีครับเป็นอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่จำเป็นนะครับว่าไวรัสจะต้องเป็นเชื้อตุ่มน้ำใสอย่างเดียวบางทีมันก็ขึ้นมาเหมือนกันอย่างอิสุยใสอย่างเงี้ยบางทีตอนแรกมันก็เป็นตุ่มใสแล้วตอนหลังมันก็กลายเป็นหนองได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอิสุยใสเป็นก็ไวรัสส่วนการอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตุ่มหนองแตกนั่นก็คืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยถูกต้องก็คืออันนี้ก็คือแพ็คคู่เลยติดทั้งไวรัสติดทั้งแบคทีเรียมาเลยถูกต้องแล้วก็มันก็มีนอกจากนั้นก็อาจจะมีติดเชื้อราเชื้อราที่ผิวหนังแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะไม่ติดยกเว้นเป็น HIV อ๋อก็คือถ้าเกิดสมมติคุณได้รับไวรัส HIV มาก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อราที่ผิวหนังได้คือส่วนใหญ่เชื้อราที่ผิวหนังคำว่าเชื้อราที่ผิวหนังอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเชื้อราแบบกากเกลื่อนนะครับเป็นเชื้อราที่เป็นโรคเลยซึ่งมันก็เกิดหนองเหมือนกันโอเคเดี๋ยวนะก่อนที่จะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและแตกตื่นไปอาการเป็นเชื้อราตามง่ามมือง่ามเท้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้อันนั้นเชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้อแบคทีเรียส่วนโรคมีเชื้อราบนผิวหนังเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณมีเชื้อ HIV อยู่อันนี้ไม่ใช่เชื้อราที่ผิวหนังคือหมายถึงว่าเชื้อราในระดับลึกนะครับไม่ใช่เชื้อราแบบเป็นขุยๆเป็นกากๆเกลื่อนๆงั้นไม่ใช่นะกากๆเกลื่อนๆเนี่ยกากๆเกลื่อนๆเนี่ยมันเป็นเชื้อราอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้ในคนบางคนแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าไงก็ตามเชื้อราที่มันอยู่ในชั้นผิวหนังด้านลึกเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องขึ้นก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมีอาการมีคันตามง่ามนิ้วมืออันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเกิดจากเชื้อราอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรนะครับอันนั้นเป็นเชื้อแบคทีเรียปนกับเชื้อราก็ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ส่วนอาการโรคเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยอันนี้เป็นอีกโรคนึงซึ่งก็เริ่มเกิดขึ้นจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอันนี้ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วเดี๋ยวจะแตกต้องบอกว่าเชื้อราระดับลึกระดับลึกลงไปในผิวหนังนะครับอ่ะโอเคทีนี้เมื่อกี้นี่เราพูดถึงเรื่องของแบคทีเรียกันไปละเราพูดถึงเรื่องของไวรัสไปละทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสเนี่ยทำให้เกิดผื่นคันได้มีอันนึงที่เคยได้ยินชื่อโรคนี้มาแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าไอ้โรคนี้ตัวลงมันคือสภาวะที่เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เขาเรียกว่าโรคติดเชื้อผื่นดอกกุหลาบฮะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขบวนการของระบบภูมิต้านทานครับนะครับคือไปรับเชื้อไวรัสก็ได้เชื้อหวัดธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ร่างกายก็มีการสร้างการต่อต้านเชื้อนั้นเกิดขึ้นมันก็ทำให้ภูมิต้านทานนั้นเนี่ยทำงานสเปะสปะครับก็เลยไปเกาะที่เส้นเลือดก็เลยทำให้เกิดผื่นเกิดขึ้นก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าการอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เส้นเลือดมันขยายตัวครับพอภูมิต้านทานที่ทำงานผิดปกติมันไปทำให้เส้นเลือดขยายตัวมันก็เลยทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นแดงแล้วก็มีผื่นขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้มันไม่ได้โดยตรงจากตัวเชื้อแต่ตัวเชื้อเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิต้านทานทำให้ตัวภูมิต้านทานมาทำให้เกิดผื่นครับโอเคคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็คือเรื่องราวของภาวะการเป็นผื่นแพ้ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ
เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าผื่นแพ้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อทั้ง2กรณีก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียและก็การติดเชื้อไวรัสและในตอนนี้เนี่ยนะครับเราค้างคุณผู้ชมไว้1เรื่องก็คือเรื่องของผื่นแพ้ดอกกุหลาบในช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อครับว่าอาการผื่นดอกกุหลาบเนี่ยเราได้ทราบสาเหตุกันไปแล้วแล้วมันมีอันตรายถึงชีวิตเหมือนที่เขาเล่าลือกันหรือเปล่าติดตามชมช่วงหน้าครับรู้เร็วเฮลตี้กับแทมาลินคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าหูดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้ออะไรข้อ A ไวรัสข้อ B เชื้อราเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากทามารินคลินิกไปเลยค่ะเสร็จแล้วมันก็ไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานขึ้นมาพอภูมิต้านทานถูกกระตุ้นขึ้นมาภูมิต้านทานนั้นไปทำงานสเปรย์ฝ่ามันก็เลยทำให้เกิดผื่นขึ้นช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับแทมาลินคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าหูดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้ออะไรข้อ A ไวรัสข้อ B เชื้อราเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากทามารินคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายกันเอาไว้น่ากลัวเลยทีเดียวก็คือโรคเชื้อผื่นดอกกุหลาบเป็นแล้วตายจริงหรือเปล่าไม่จริงมันเคยมีการลือกันครับคุณหมอครับเคยมีการเอามาพูดกันในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเนี่ยมันมีคนเป็นโรคติดเชื้อผื่นดอกกุหลาบแล้วตายเหมือนงูสวัดเลยเขาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรงูสวัดเดี๋ยวเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้พอเราจะมีเรื่องของงูสวัดมีเรื่องของเริมมีเรื่องของหูดคุยกันพรุ่งนี้ยาวๆแน่ๆวันนี้เอาเรื่องเชื้อผื่นดอกกุหลาบก่อนมันเป็นแล้วมันตายจริงหรือเปล่าครับใช่เชื้อครับคือผื่นดอกกุหลาบเป็นเรื่องของภูมิต้านทานที่ถูกกระตุ้นมาอ่ะโอเคนะครับเราก็ต้องเรียกชื่อนี้ให้ถูกก่อนว่ามันเป็นโรคผื่นดอกกุหลาบโรคผื่นดอกกุหลาบถามว่าทำไมถึงเป็นโรคผื่นดอกกุหลาบเพราะว่าผื่นของมันเนี่ยมันจะมีกลีบเหมือนกลีบกุหลาบครับลักษณะผื่นมันจะเป็นวงลีนะครับก็อาจจะคันหรือไม่คันก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตามตัวแล้วก็ลามไปที่แขนขาแล้วมันก็หายไปส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอพูดมาผมคันเลยทีเดียวมันมักจะเป็นประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับก็จริงๆการรักษาโรคนี้ไม่ลำบากอะไรก็เพียงแต่ประคับประคองให้ยาไปให้ยาก็คือบรรเทาอาการคันไปแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็อาจจะโดนเพื่อนล้อซะหน่อยว่าเป็นเอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปสัก2เดือนก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นครับนะครับก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงอะไรนักหนาโรคผื่นดอกกุหลาบเนี่ยถือเป็นโรคติดต่อไหมครับไม่ต่อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการรับเชื้อมายกตัวอย่างอย่างคุณไปเที่ยวเงี้ยแล้วไปอยู่ในที่ที่มีที่สาธารณะมีคนเยอะซึ่งคนเยอะๆเนี่ยบางคนก็เป็นหวัดบางคนก็เป็นนู่นเป็นนี่ก็คุณก็ไปรับหายใจเข้ามาครับแค่นั้นเองพอรับเข้ามาปุ๊บคุณไม่เป็นโรคคุณอาจจะไม่ได้เป็นหวัดครับแต่ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาสร้างภูมิขึ้นมามันก็เลยทำให้เสร็จแล้วมันก็ไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานขึ้นมาพอภูมิต้านทานถูกกระตุ้นขึ้นมาภูมิต้านทานนั้นไปทำงานสเปรย์ฝ่ามันก็เลยทำให้เกิดผื่นขึ้นอ๋อก็คือโรคผื่นดอกกุหลาบเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอันตรายร้ายแรงถึงตายนะครับข้อต่อมาก็คือไม่ติดโรคติดต่อนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นโรคผื่นดอกกุหลาบเนี่ยก็สามารถสัมผัสกันได้ไม่ต้องมีการคัดแยกผู้ป่วยไม่ต้องมีการจำกัดบริเวณอะไรไม่จำเป็นครับข้อต่อมาวิธีการรักษาครับโดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาโรคผื่นดอกกุหลาบมีวิธีการรักษาเฉพาะไหมฮะก็ประคับประคองใช้การรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวก็คือถ้าคันก็ให้ยาแก้คันก็ครีมทาครับซึ่งจริงๆมันมีระยะเวลาของมันเนี่ยนะครับเหมือนกับแบบ
คุณเป็นอีสูงสายคุณก็ต้องเป็น10วันอะไรอย่างเงี้ยไอ้โรคนี้มันก็ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับบางคนอาจจะนานหน่อย3เดือนก็มีอะไรเงี้ยแล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่คนบอกแล้วคนไม่ใช่1บวก1เป็น2เพราะนั้นมันอาจจะมี3 4 5ครับนะครับเพราะนั้นนี่ก็คนที่เป็นยาวหน่อยก็โดนล้อนานหน่อยแค่นั้นเองไม่ต้องมีซีเรียสครับก็คือไม่ได้เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นโรคเกิดแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงถึงตายไม่ได้ติดต่อร้ายแรงถึงตายไม่ได้ติดต่อกับผู้อื่นไม่ได้เป็นโรคระบาดด้วยใช่วิธีการรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรรักษากันตามอาการตามอาการคุณผู้ชมครับในวันนี้สิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปก็เป็นเรื่องราวของโรคติดเชื้อที่ผิวหนังที่ทำให้เกิดอาการผื่นแพ้นะครับคุณผู้ชมอาการผื่นแพ้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วเกิดขึ้นได้จากการแพ้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางรวมไปถึงครีมบำรุงผิวต่างๆนานาเราสามารถเกิดอาการแพ้ได้และในวันนี้สิ่งที่เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องราวอาการแพ้ที่เกิดจากอาการติดเชื้อคุณผู้ชมได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอาการแพ้ผื่นแพ้ที่เกิดจากการติดเชื้อเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียในวันนี้ราก็มีนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีเชื้อราอีกนะครับในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วก็คือเรื่องของการเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดอาการผื่นแพ้กลากเกลื่อนซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไรรักษาตามอาการนะครับอันที่2ก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียและในวันนี้เราก็จะพักเรื่องนี้กันเอาไว้เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของเราก่อนนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีที่บอกเองของเราครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับไทออนไบโอเทคทามารินคลินิกน้ำมันพืชมรกตและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการของเราในวันนี้ด้วยครับโรงพยาบาลพญาไทย1นั่นเองครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเราจะมาร่วมกันเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำในรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family ช่อง14สำหรับวันนี้ผมพิมพ์ชนกปลักกวงณอยุธยาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซึ่งถ้าสมมติว่ามันมีการติดเชื้อบริเวณนี้แล้วมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่เข้าไปที่สมองโอกาสเสียชีวิตก็สูงมันก็มีโอกาสพิการสูงมีโอกาสเสียชีวิตสูงปัญหาคือขูดเนี่ยยังมีโอกาสรักษาได้ครับเริ่มเนี่ยรักษาแล้วมันเป็นไปตลอดชีวิต